When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ฟังลาวฟังไทยและ FC ทั่วโลกวันนี้แม่สาพูดในชั้นศาลแล้วนะคะว่าไม่เคยสงสัยในตัวลุงพลเจ้าหน้าที่สั่งให้พูดก็เลยพูดและพยานก็พูดแล้วนะคะว่าลุงพลไม่ได้ไปข่มขู่เลยนะคะไม่มีพยานคนไหนพูดและยืนยันว่าลุงพลไปข่มขู่ศาลจึงให้ประกันตัวและลุงพลกับทนายตั้มขอบคุณศาลมุกดาหารซึ่งอันนี้นะคะเราได้ยินกันทั้งประเทศแล้วค่ะเพราะว่าออกข่าวทั้งไทยรัฐและอมรินทร์ว่าแรกๆเนี่ยคือก็ไปสัมภาษณ์แม่น้องชมพู่ว่าอ้าวก็ลุงกับแม่ก็จับขึ้น GPS อยู่สวนยางด้วยกันในเวลาที่น้องชมพู่หายแล้วทำไมสงสัยลุงพลล่ะตำรวจสั่งให้พูดค่ะนี่คือนะคะซึ่งนางได้ออกมาพูดและนางได้ออกมานั่งไลฟ์ว่ากันแล้ววิเคราะห์ว่าถ้าอย่างนั้นแสดงว่าข้อที่หนึ่งเจ้าหน้าที่อาจให้ลุงเป็นตัวล่อก็ได้แต่ข้อที่สองเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆนะถ้าสั่งให้แม่พูดอย่างเงี้ยนางก็พูดกับ FC อยู่ก็อันนี้แม่สาก็พูดถูกแล้วค่ะแม่สาก็พูดตลอดว่าตำรวจสั่งให้พูดอันนี้ขอบคุณแม่สาที่พูดความจริงนะคะเราก็ต้องอะไรที่ใครพูดดีทำดีคิดดีเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนนั้นด้วยนะคะส่วนเรื่องพยานเหมือนกันค่ะที่บอกว่าว่าลุงข่มขู่ข่มขู่น่ะมันมีแต่ช่องข่าวที่เอาไปปั่นออกจากปากของพยานจริงๆก็ไม่มีเพราะฉะนั้นต้องดูต่อไปนะคะว่าพยานฝ่ายนั้นเขาให้ความเป็นธรรมไหมเขาพูดจริงไหมต้องไปดูในชั้นศาลเพราะเหมือนทนายตั้มพูดว่าเมื่อขึ้นศาลแล้วมันไม่ใช่เหมือนในโซเชียลนะคะความจริงมันก็คือความจริงไปสู้กันในชั้นศาลก็ฟังท่านทนายตั้มกับลุงพลพูดเลยนะคะวันนี้การประกันตัวเรียบร้อยแล้วอยากพูดอะไรและลุงพลอยากพูดอะไรกับสังคมครับวันนี้นะครับก็อย่างแรกเลยต้องขอขอบคุณนะครับศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับลุงพลนะครับก็คือตั้งแต่เช้านะครับที่เรามายื่นเรื่องขอประกันตัวนะครับก็ทราบว่าเจ้าพนักงานตำรวจนะครับแล้วก็ทางแม่ของลุงชมพู่เนี่ยมาคัดค้านนะครับตอนเที่ยงเนี่ยตอนผมออกไปทานข้าวเจ้าที่ก็โทรมาตามนะครับว่าให้กลับมานะครับเพราะว่าศาลจะมีการไต่สวนนะครับปรากฏว่าก็ทางฝ่ายผู้คัดค้านนะครับเขาก็มีพยานมาทั้งหมด3ปากนะครับก็คือแม่ของน้องชมพู่นะครับแล้วก็พยานที่ผู้ชายคนนึงนะครับแล้วก็อีกคนก็คือเจ้าพนักงานตำรวจนะครับก็แม่น้องชมพู่เนี่ยเขาก็ยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยก็ไม่ได้สงสัยลุงพลนะครับแล้วก็ที่เขียนคำร้องเนี่ยได้รับความแนะนำจากตำรวจนะครับเขายอมรับในศาลแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่มีการข่มขู่กันมาก่อนเลยนะครับไม่เคยมีการข่มขู่ทั้งพยานทุกคนนะครับส่วนเจ้าพนักงานตำรวจนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นมากนะครับอย่างแรกเลยเขายอมรับนะครับว่าวันที่สองเนี่ยเราไปมอบตัวที่สตช.นะครับเป็นการมอบตัวนะครับแล้วก็ก่อนหน้าที่ลุงพลเนี่ยจะถูกออกหมายจับนะครับตอนที่ซ่านเนี่ยคือวันที่สองนะครับลุงพลไม่เคยมีพฤติกรรมหลบหนีมาก่อนนะครับแสดงว่าการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปขอออกหมายจับนะครับโดยอ้างเหตุหนึ่งนะครับคือว่าเรายุ่งเหยิงพยานหลักฐานแล้วก็หลบหนีเนี่ยซึ่งเป็นความเท็จนะครับเดี๋ยวไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยเราน่าจะมีการดำเนินการต่อไปนะครับเพราะว่าการไปยื่นคำร้องต่อศาลนะครับถ้าเกิดเราไปยื่นในเรื่องที่มันไม่เป็นความจริงนะครับอย่าไปบอกว่าลุงพลเนี่ยมีพฤติการหลบหนีแต่จริงๆแล้วไม่เคยมีนะครับทำให้ศาลเนี่ยหลงผิดนะครับในการออกหมายจับได้นะครับเดี๋ยวเราต้องคราวหน้าที่ผมมานะครับผมคงจะมาดำเนินคดีนะครับกับตัวตำรวจที่มาขอหมายจับนะครับในเรื่องของการละเมิดหน้าศาลแล้วก็ดำเนินคดีอาญาต่อนะครับจะยังใช้ประเด็นเดียวกันเนี้ยจะยังไปพบกับอธิการอยู่ไหมครับไปครับไปครับเพราะว่าได้มีการนัดหมายไว้แล้วเดี๋ยววันอังคารนะครับเดี๋ยวจะชวนลุงพลกับป้าแตนไปด้วยนะครับก็ไปคุยกับทางการอธิการจริงๆแล้วมันไม่ใช่มีแค่ประเด็นเรื่องออกหมายจับมันมีการจับด้วยนะครับแล้วก็การควบคุมตัวลุงพลที่สตช.นะครับเพราะวันนั้นเนี่ยเรายืนยันนะครับว่ามันคือการมอบตัวแต่เจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยนะครับเอากุญแจมือมาล็อกคือมันเป็นตามป.วิ.อาญานะครับว่าถ้าเกิดว่าการจับกุมเนี่ยมันจะต้องทำเท่าที่จำเป็นนะครับของเราเนี่ยเรายินดีเข้าไปมอบตัวอยู่แล้วนะครับแต่การปฏิบัติของตำรวจเรื่องนี้มีฎีกาอยู่
นะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องดำเนินการต่อไปนะครับตำรวจยอมรับว่าขณะนั้นเป็นการมอบตัวไม่ใช่การจับแต่ศาลพิจารณาอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประกันไหมก็ศาลก็พิจารณาทุกอย่างเพราะวันนี้เราไต่สวนเนี่ยคือ3ปากตอนแรกผมเนี่ยอยากจะเอาพยานด้วยนะครับแต่ทีนี้ผมขออนุญาตศาลถามค้านพยานทุกปากนะครับพอถามค้านเสร็จเนี่ยผมคิดว่ามันพยานหลักฐานเพียงพอแล้วนะครับเราก็ไม่ได้เอาพยานเพิ่มก็ขอให้ลุงพลเนี่ยนะครับได้มีการแถลงต่อศาลนะครับว่าไม่เคยหลบหนีไปไหนอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ไม่เคยไปยุ่งกับพยานคนไหนนะครับทำไมถึงเพิ่งจะมากลัวกันตอนนี้นะครับก่อนหน้านี้ไม่เคยไปข่มขู่ใครเลยนะครับก็แถลงให้ศาลเห็นนะครับว่าเรามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งด้วยศาลวางประกันแล้วนะครับกับทางของท่านลุงพลก็อันดับแรกนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับศาลจังหวัดภูเก็ตนะครับที่ฟังผมแล้วก็จะมีการทำนะครับแล้วก็จะจับผิดกันแล้วก็จะระดับซึ่งทนายต้องทำได้มันอาจอาจจังใจไม่ถูกเกิดขึ้นอย่างมันเป็นสิ่งที่เรามองว่าการต่อสู้คดีครั้งนี้ค่ะที่เข้าสู่กระบวนการศาลแล้วเนี่ยในการต่อสู้คดีถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็ถ้าที่ผมได้ดูนะครับการทำงานของศาลทหารท่านจะมีความรับผิดชอบมากก็ต้องยอมรับตัวคือเงื่อนไขการประกันตัวแล้วไงครับแล้วจะทำได้ก่อนทำได้แน่นอนครับเพราะว่าผมต้องจับตัวแล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้มีอะไรที่จะต้องหลบหนีครับนะครับการทำงานของศาลทหารท่านจะมีความรับผิดชอบมากก็ต้องยอมรับตัวคือเงื่อนไขการประกันตัวแล้วไงครับแล้วจะทำได้ก่อนทำได้แน่นอนครับเพราะว่าผมต้องจับตัวแล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้มีอะไรที่ต้องมีครับ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 ที่ไปให้ข่าวหรือไปที่โซเชียลกับพยานหลักฐานในศาลเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงวันนี้นะครับพยานทุกปากไม่มีใครยืนยันเลยว่าลุงพลเนี่ยไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานหรือไปข่มขู่นะครับแต่ว่ามีการนำเสนอข่าวแล้วก็ขอคำร้องขอออกหมายจับไปแบบนี้นะครับผมถึงบอกทุกคนไงครับว่าให้ดูพยานหลักฐานก่อนอย่าเพิ่งด่วนตัดสินลุงพลนะครับให้ผมได้ทำหน้าที่ทนายความนะครับเอาความจริงออกมาว่าเรื่องราวเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับตำรวจของทางทนายความจะดำเนินคดีหลังที่มุกดาหารเนี่ยก็คือเจ้าพนักงานตำรวจที่เกี่ยวข้องนะครับกับการยื่นคำร้องขอออกหมายจับนะครับเพราะผมมองแล้วยื่นคำร้องเนี่ยเป็นคำร้องที่เป็นเท็จนะครับทำให้ศาลหลงเชื่อนะครับว่าลุงพลเนี่ยมีพฤติกรรมหลบหนียุ่งเหยิงพยานหลักฐานนะครับวันนี้เขาก็ยอมรับแล้วว่าก่อนที่เขาจะขอยื่นออกหมายจับเนี่ยลุงพลไม่มีพฤติกรรมหลบหนีเลยแต่มีตอนหลังเขาไม่อ้างแบบนี้แล้วตอนนั้นก็เขาก็บอกอยู่ว่าลุงไม่มีใครทราบเรื่องหมายจับจนเข้าไปที่บ้านตอน6โมงเช้าในวันที่2นะครับแล้วลุงพลจะไปทราบได้ยังไงนะครับตำรวจที่ว่าถึงนี่รวมไปถึงผบ.ตร.ด้วยมั้ยคะก็เอาเบื้องต้นก่อนนะครับที่จะดำเนินคดีที่ตอนที่มีการจับกุมลุงพลเนี่ยคือเจ้าพนักงานตำรวจที่เซ็นชื่อในบันทึกจับกุมนะครับเพราะว่าผมมองว่าเรื่องนี้มันเป็นการควบคุมตัวนะครับเกินกว่ากรณีจำเป็นนะครับมาเงื่อนไขไงไหมครับวันนั้นเหรอครับกรุงเทพเหรอฮะกรุงเทพครับกรุงเทพครับที่ไปที่สตช.เนี่ยแหละหมายความว่าหมายความว่านอกเหนือจากพนักงานสอบสวนของนักบัตรหมายที่อยู่ที่ผู้ทหารแล้วครับผู้ที่ลงบันทึกประจำวันในการบันทึกจับกลุ่มคราวนั้นจะถูกดำเนินคดีจับด้วยใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปพิจารณากันแต่เราคิดว่าแนวโน้มนะครับน่าจะมีการดำเนินคดีนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการที่ไม่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับแล้วก็ไปเสนอข่าวว่าเราเป็นการจับกุมอีกนะครับลงมันเป็นบันทึกจับกุมทั้งที่เราไปมอบตัวถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงเข้าใจนะคะก็ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังแรงใจขอบคุณศาลมุกดาหารขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่ให้ความเป็นธรรมกับลุงพลและในคดีนี้นะคะก็ขอบคุณทนายตั้มด้วยที่ทำงานเต็มที่และทุกคนที่ช่วยกันทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังและเบื้องหน้า
ขอให้ FC ของนางสุขสมหวังดังใจปรารถนาทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากแชร์ให้นางด้วยนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านทุกกำลังแรงใจค่ะขอให้ FC ของนางมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทุกภพทุกชาติไปสาธุสาธุค่ะ When there's no more hope is left in me I can see what comes my way